สามพี่น้องของฮาน่าฮิวโก้ติดดินจนคิดว่าบ้านจนค่ะเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆนะประทับใจเป็นอย่างมากกับความคิดดีๆที่คอยสอนลูกสำหรับคู่รักฮิวโก้จุลจักรกับฮาน่าทัศนาวลัยที่ทางคู่ได้สร้างครอบครัวด้วยกันมีลูกๆที่น่ารัก3คนเป็นครอบครัวที่ดูอบอุ่นสุดๆใช้ชีวิตเรียบง่ายฮิวโก้เข้าวงการเพราะความรักและมีความสุขที่ได้แสดงละครและเขายังเป็นนักร้องที่มีชื่อเสียงเป็นอย่างมากฮาน่าได้ออกมารายการดังและเล่าถึงลูกชายคนโตว่าเขามีความคิดที่ดีมากซึ่งเธอประหยัดมากจนทำให้ลูกๆคิดว่าบ้านเราจนหรอคุณแม่เราจนมากมายคนโตมาถามโดยลูกอยากจะได้อะไรเขาก็ไม่เคยได้เวลาฮาร์เปอร์ไปบ้านของเพื่อนๆจะเห็นว่าเพื่อนมีเกมนู่นนี่เยอะมากเขาต้องรอจนวันเกิดปีใหม่หรือวันพิเศษอยากได้ไดโนเสาร์ซึ่งเขามีเยอะแล้วเลยพาไปห้างร้านของเล่นไปตรงไดโนเสาร์ที่ลูกยังไม่มีลูกเล่นไป5นาทีแต่ไม่ซื้อบางทีมันเยอะไปไม่อยากให้ลูกติดวัตถุมากเกินไปนั่นเองค่ะจนลูกคิดว่าเราจนมากแถมยังถามอีกว่าเมื่อไหร่เราจะมีบ้านแม่คืออยู่คอนโด400ตารางเมตร